อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้ชมถามเข้ามาเยอะมากตอนนี้นะครับก็คือการเป็นกำนันการเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับสารวัตรกำนันแม้กระทั่งคุณครูบาอาจารย์หรือข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับถามมาว่าจะลาออกมีกำหนดกี่วันถึงจะสมัครสมาชิกสภาอบต.หรือนายกอบต.ได้ในประเด็นนี้ขอเรียนท่านว่ากฎหมายเลือกตั้งไม่ได้เขียนกำหนดไว้ว่าการจะลาออกมาสมัครนั้นจะต้องลาออกก่อนกี่วันนะครับที่สำคัญคือวันที่ท่านจะไปสมัครนั้นขอให้ท่านนั้นได้พ้นจากความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็คือลาออกก่อนที่วันท่านจะไปสมัครนั่นเองนะครับท่านจะลาวันไหนสุดแท้แต่ท่านจะเห็นสมควรนะครับไม่มีกำหนดระยะเวลาแต่อย่างไรอันนี้ก็คือคำถามที่ถามกันเข้ามาบ่อยในช่วงนี้นะครับ